สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของแฟนคลับครับที่เป็นสินทรัพย์นะในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังที่จะเฟื่องฟูในยุคนี้เนี่ยความเร็ว 5G กำลังมานะสิ่งที่เราจะต้องมองกันไปยังอนาคตก็คือว่าเราจะมีการสร้างฐานแฟนคลับยังไงเราจะมีการสร้างซับสไครเบอร์ยังไงนะครับสำคัญมากเลยนะฮะมันเหมือนกับการที่เราลงทุนอะไรบางอย่างไปนะเพื่อให้ได้คนมาติดตามเรานะฮะมันเป็นธุรกิจยุคใหม่แล้วที่กำลังที่จะเกิดขึ้นและในยุคของการที่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นเนี่ยนะการทำ YouTube เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มตัวแรกเลยนะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับอย่างที่2นะก็มาแล้วฮะ OnlyFans นะเป็นตัวที่2แล้วแต่ผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีตัวอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้จากการที่เรามียอดผู้ติดตามที่จะมาสนับสนุนเราได้นะครับการมีผู้ติดตามเนี่ยมันมีข้อดียังไง1ก็คือว่าโฆษณากำลังที่จะเข้าช่องเราแล้วถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดตามเป็นล้านๆคนถูกไหมเพราะว่าเราโพสต์อะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีคนเห็นเยอะเนี่ยรายได้มันกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าการที่คนมาเสียเวลาในชแนลของเรานะในแพลตฟอร์มที่เราเลือกนะครับมันก็คือรายได้ที่กำลังจะเข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะมีตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องสร้างคอนเทนต์ก่อนนะให้คนติดตามนะให้คนชอบนะครับคุณต้องทำอะไรที่คนอยากที่จะดูนะไม่ใช่คุณไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่มีคนดูอย่างนี้คือคุณกำลังไปผิดทางแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะล้มเหลวแล้วดังนั้นคุณควรที่จะต้องหยุดนะแนวคิดแบบนี้สิ่งที่คุณควรต้องคิดก็คือคนชอบดูอะไรนะและคุณก็สร้างของสิ่งนั้นเนี่ยขึ้นมาให้บริการเพื่อที่จะทำให้มีคนดูมันเหมือนกับการที่เราไปถามลูกค้านะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ประสบการณ์แบบไหนลูกค้าชอบอะไรแล้วเราก็ทำมันไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแล้วเราทำออกมาแล้วค่อยเอาไปเสนอขายแบบนี้มันคือยุคเก่าและมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยพูดไว้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เลยฮะในการที่จะทำโปรดักต์ของ Apple ออกมาสมัยนั้นคือเขามีเทคโนโลยีแล้วแต่ว่าผู้คนยังไม่เข้าใจสตีฟจ็อบส์บอกว่าเอามาขายก็เท่านั้นไม่มีใครเข้าใจหรอกไม่มีใครซื้อแต่สิ่งที่เขาทำ Apple ยุคนั้นทำก็คือสำรวจเลยว่านะลูกค้าต้องการของแบบไหนและก็ทำมันออกมาตอบโจทย์ให้ได้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เราทำช่องออกมานะแล้วเราเข้าใจถึงหัวใจของคนที่มาดูว่าเขาต้องการดูอะไรแล้วเราก็ทำของออกมาให้ตรงกับใจของเขาอย่างนี้คือคุณประสบความสำเร็จแน่นอนคนที่เข้ามาฟังนะฮะคลิปนี้ก็คุณก็ต้องรู้ว่าในโลกยุคต่อไปเนี่ยแฟนคลับมันคือทรัพย์สินที่สำคัญแล้วก็มีค่ามากๆที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่ามันคือยุคของอินเทอร์เน็ตแล้ว